นี่แหละเกมจบคนบทจบสุขภพหัวหน้าทีมชาติลาวโพสต์ข้อความหลังจากที่เสียให้กับมาเลเซียเห็นแล้วน่าใจลักษณะพาพิงถึงคนบางคนขอนหลงจากการแข่งขันบานเตะ AFF Suzuki ครับ2020นัดที่ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติมาเลเซีย 0-4 เมื่อวันที่9ธันวาคม2021ซึ่งนัดดังกล่าวสุขภพวงเจียงคำครับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมชาติลาวถือว่าดิ้นได้ดีพอสมควรโดยเฉพาะสามารถส่งบอลให้กับวินดี้แก้วพรมพรกองหน้าตัวเป้าของทีมชาติลาวได้ยิงหลายครั้งพอสมควรพร้อมทั้งช่วยให้เกมบุกของทีมชาติลาวมีหลากหลายสีสันแต่ว่าพอเข้าสู่ครึ่งเวลาที่2ก่อนจะเริ่มการแข่งขันขณะที่ทีมชาติลาวถึงนำอยู่ 2-0 ทานวีเซวัสหัวหน้าผู้ฝึกทีมชาติลาวก็กลับตัดสินใจเปลี่ยนสุขอภรณ์ออกทั้งที่บ่ทันได้เริ่มการแข่งขันครึ่งเวลาที่2ซ้ำโดยส่งโจนี่แหวนประเสริฐลงมาเล่นแทนก่อนที่การแข่งขันจะจบที่ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติมาเลเซีย0-4ใน90นาทีจบการแข่งขันสุขภพโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวซึ่งมีลักษณะส่งถึงคนบางคนโดยข้อความดังกล่าวโพสต์ว่าบ่ต้องมาถามว่าเกิดหยังขึ้นทุกคนฮู้ดี5ปีอยู่กันมาบ่มีหยังดีขึ้นเลยค่อยเกิดอยู่ที่ลาวคนลาวแท้ๆแต่บ่มีสิทธิ์เว้าหยังเลยบ่นี่คือทีมชาติลาวของคนลาวทั้งประเทศบ่แม่นของไผคนใดคนหนึ่งเจ็บปวดที่สุดฮู้บ่ได้โปรดเข้าใจคนลาวทั้งประเทศแน่และนักกีฬาทุกคนพร้อมบ่ตนค่อยกะอีตนคนเบิ่งแน่แน่นอนค่อยบ่ถอยอยู่แล้วเพื่อประเทศของค่อยเจ้าเดถอยสาขอละ List my country เลือดค่อยคือสีเข้มกว่าเลือดพวกเจ้าอยู่ดอกเนาะเข้าใจตามนี้นั่นก็คือข้อความของสุขภพที่ว่าโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวอย่างไรก็ตามทีมชาติลาวยังมีอีก2นัดให้แก้ตัวในการแข่งขันบาเต AFF Suzuki Cup 2020คือนัดที่พบมาเลเซียในวันที่12ธันวาและนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติกัมพูชาในวันที่15ธันวาอย่างนั้นก็ตามขอให้เรื่องนี้เคลียร์กันให้จบและเข้าใจกันเพื่อแก้ตัวอีก2นัดกันลาสู้ๆ